อาปอเปิดประตูให้เตี่ยหน่อยสิอาปอเตี่ยเองอาปอบอกว่าเปิดประตูเปิดประตูบอกให้เปิดประตูให้เตี่ยหน่อยอะอาเตี่ยอย่าเสียงดังลื่นแหละเสียงดังกว่าว่าอีกเตี่ยเตี่ยมาทำไมเนี่ยก็มาตามเรื่องกับบ้างอ่ะสิคือเมื่อเช้าอ่ะอยากจะใช้อารมณ์ไปหน่อยเอาพอเลิกกับบ้างเถอะนะนี่เตี่ยอุตส่าห์มางอนะเตี่ยเตี่ยพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยอัวไม่ได้ต้องการให้เตี่ยมางออัวเลยนะแต่เตี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันผิดใครผิดวะก็เตี่ยนั่นแหละผิดเตี่ยทำกับม้าอย่างเงี้ยมันผิดทุกคนทำเหมือนม้าเป็นคนรับใช้ดูถูกผู้หญิงนี่ลึกจะบ้าไปหรือไงฮะผู้หญิงแต่งงานเนี่ยก็เหมือนกับการมอบชีวิตให้กับสามีให้กับผัวตัวเองหรือเป็นผู้หญิงแท้ๆออกมาอยู่คนเดียวแบบเนี้ยมันจะดีหรืออาฟอหรือถึงเวลานะถึงเวลาแล้วก็ต้องแต่งงานมีผัวมีลูกแล้วก็ต้องคอยทำหน้าที่ดูแลเขาเข้าใจไหมเตี่ยเตี่ยจะว่าอ้วนเนี่ยละคุณเตี่ยก็ตามใจเลยนะแต่อ้วนอยากเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้ไม่ใช่ผู้หญิงยุคของเตี่ยที่เตี่ยจะบังคับจิตใจได้ทุกอย่าง Good night เตี่ยนี่โถทำมาเป็นพูดภาษาอังกฤษเลือกเป็นคงจริงลืมกำพึกตัวเองชุนเอกไอ้วัวลืมจริงนี่จะบอกอะไรฟังนะท่านรู้จากนี้นะว่าเอาขี้เท่าจักฝังตั้งแต่เด็กแล้วไม่ปล่อยให้โตขึ้นมามาเถียงชอกชอกชอกแบบนี้หรอกหุยว่าละแกซิมเดี๋ยวนะเขาถึงบอกมีลูกผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนมีส้มอยู่หน้าบ้านใครๆก็แหวกมาแล้วก็เจียว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 แล้วมันก็ไปไม่รู้มันหลักน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เบื่อบ้างเหรอมีคนมาแอบดูทุกคืนอย่างเงี้ยดูได้ดูไปอีกพวกโลกชอบทำมองแปลว่าไม่ให้มองหน้ากันไม่ให้เดินบนถนนเส้นเดียวกันทางใครทางมันผมทำไม่ได้จิ๊บผมรักคุณผมไม่มีทางเลือกกับคุณแล้วผมก็ไม่เข้าใจด้วยเรื่องของเรามันก็ไปได้ดีแต่พอผมขอคุณแต่งงานคุณกลับบอกเลิกผมทันทีจิ๊บถ้าคุณไม่อยากแต่งงานกับผมคุณก็บอกผมสิผมทำได้แล้วคุณจะได้หาเศษหาอะไรกับผู้หญิงอ่ะเหรอพวกเราไม่ใช่เบี้ยล่างไม่ใช่เหยื่อของคุณจิ๊บจิ๊บไปจิ๊บคุณเป็นอะไรจิ๊บอะไรทำคุณเจ็บคุณบอกผมสิพ่อคุณใช่ไหมผมเห็นก็มาคุณตั้งแต่เช้าจิ๊บปล่อยพ่อแม่คุณไปได้ไหม
อย่าเอาความเจ็บของแม่มาเก็บไว้คุณไม่เข้าใจหรอกว่าฉันเจ็บเจ็บยิ่งกว่าแม่สิจิ๊บเป็นไรจิ๊บจิ๊บเป็นไรไปจิ๊บ